อปัญหาแบบนี้หรือไม่คะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้รับยามันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแล้วเภสัชกรที่นั่งอยู่ในห้องทำงานทำอะไรอยู่กันแน่นะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะโดยทั่วไปหลังจากผู้ป่วยกรอกประวัติและได้รับการคัดกรองเบื้องต้นแล้วแพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยต่างๆเมื่อการวินิจฉัยเสร็จสิ้นผู้ป่วยก็จะออกมารอรับยาหน้าห้องยาแต่ขั้นตอนยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะแพทย์จะเขียนใบสั่งยาและส่งต่อมาให้เภสัชกรซึ่งอาจจะผ่านการคัดลอกใบสั่งยาโดยพยาบาลหรือสั่งยาโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่อมาเภสัชกรจะตรวจสอบความเหมาะสมของยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายจัดเตรียมยาและตรวจสอบซ้ำอีกครั้งก่อนจะส่งมอบยารวมถึงให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโดยทุกขั้นตอนทำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยาแต่ในกรณีของผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยในยาที่จัดเตรียมและผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมแล้วจะถูกส่งขึ้นมาบนหอผู้ป่วยและมีพยาบาลทำหน้าที่ในการบริหารยาให้กับผู้ป่วยหลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนการรักษาพยาบาลและการได้รับยาแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเภสัชกรในโรงพยาบาลทำหน้าที่อะไรกันบ้างงานหลักๆของเภสัชกรในโรงพยาบาลได้แก่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในและงานเภสัชกรรมคลินิกหน้าที่แรกงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกเมื่อใบสั่งยาถูกส่งมาที่ห้องยาเภสัชกรจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตรงกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นมีขนาดและวิธีการรับประทานยาถูกต้องรวมถึงจำนวนยาที่ได้รับเพียงพอต่อการใช้ก่อนที่จะมาพบแพทย์ในครั้งถัดไปนอกจากนี้ยังตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาจากการใช้ยาร่วมกันไม่มีการได้รับยาเกินความจำเป็นไม่มีการได้รับยาที่มีข้อห้ามใช้หรือผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ยามาก่อนเป็นต้นเมื่อใบสั่งยามีความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะทำการจัดเตรียมยาตามใบสั่งยาโดยเภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรมแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรบ้างนะกรณีที่ใบสั่งยามีปัญหาเช่นมีปัญหาจากการใช้ยาร่วมกันเภสัชกรจะติดต่อกลับไปยังแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นหาข้อสรุปและทำการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกันเช่นแก้ไขหรือออกใบสั่งยาใหม่โดยก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยยาจะถูกตรวจสอบซ้ำอีกครั้งโดยเภสัชกรอีกรายหนึ่งและจะเห็นว่าก่อนจ่ายยาเภสัชกรมักสอบถามชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยเพื่อยืนยันว่าจ่ายยาแก่ผู้ป่วยถูกรายรวมถึงสอบถามโรคประจำตัวและประวัติแพ้ยาก่อนจะให้คำแนะนำในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาส่วนงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบความเหมาะสมของใบสั่งยาเช่นกันก่อนที่ยาจะถูกส่งขึ้นมาบนหอผู้ป่วยโดยมีพยาบาลทำหน้าที่ในการบริหารยาให้กับผู้ป่วยส่วนเภสัชกรจะติดตามการตอบสนองต่อการใช้ยาของผู้ป่วยรวมถึงให้คำแนะนำในการใช้ยาก่อนกลับบ้านอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการแนะนำวิธีการบริหารยาบางประเภทให้แก่พยาบาลเช่นชนิดของสารละลายที่สามารถใช้ผสมยานั้นๆได้อัตราเร็วที่เหมาะสมในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยหรือสภาวะการเก็บยาหลังจากผสมยาแล้วเป็นต้นส่วนงานเภสัชกรรมคลินิกเช่นคลินิกโรคไตคลินิกเบาหวานคลินิกวาฟารินคลินิกโรคหืดคลินิก HIV คลินิกวัณโรคเป็นต้นโดยหลังจากผู้ป่วยผ่านการคัดกรองจากพยาบาลแล้วเภสัชกร
จะซักถามและประเมินการใช้ยาเบื้องต้นของผู้ป่วยโดยสอบถามถึงวิธีการใช้ยาความสม่ำเสมอในการใช้ยาการลืมใช้ยาอาการข้างเคียงรวมไปถึงการรับประทานอาหารและกิจวัตรประจำวันอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการใช้ยาก่อนที่ผู้ป่วยจะไปพบแพทย์นอกจากนี้เภสัชกรในโรงพยาบาลยังมีบทบาทอื่นๆอีกได้แก่งานบริหารคลังยาของโรงพยาบาลการตอบคำถามด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนและงานเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากได้ทราบบทบาทคร่าวๆของเภสัชกรในโรงพยาบาลไปแล้วจะเห็นเลยว่าเภสัชกรไม่ได้จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นอันที่จริงทุกๆวิชาชีพในโรงพยาบาลก็ล้วนแต่มีหน้าที่ที่เราอาจจะยังไม่ทราบแต่จุดประสงค์ของทุกวิชาชีพก็คือทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และประสานงานกับวิชาชีพอื่นๆเพื่อให้ประชาชนทุกๆคนได้รับการรักษารวมถึงยาที่เหมาะสมปลอดภัยและเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะ